อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุ่นสไลด์นะวันนี้เรามาถ่ายทำเคสข้าวนะฮะวันนี้มาที่จังหวัดอุทัยธานีเลยนะมีเกษตรกรนะครับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุ่นสไลด์กำลังเก็บเกี่ยวนะวันนี้มาติดตามผมนะครับเอาติดตามมาเลยนะครับว่าจะได้กี่เกวียนนะฮะตื่นเต้นมากวันนี้เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จากรายการนุ่นสไลด์นะฮะวันนี้นะฮะยินดีมากนะครับนี่มาเยี่ยมชมนะครับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุสไลด์วันนี้มีพยานมาด้วยนะครับร้านนี่ครับแนะนำตัวเลยครับร้านลุงรอป้าเผาค่ะลุงรอป้าเผานะลุงรอป้าเผาการเกษตรการเกษตรอ๋อนี้นะครับมาเป็นพยานด้วยนะฮะที่เรารู้จักกันดีนะฮะร้านขายปุ๋ยขายยานะแต่ใช้นำสินค้านุสไลด์นุสไลด์ไปวางตลาดด้วยนะเห็นผลงานแล้วเป็นไงบ้างครับค่ะดีค่ะดีนะฮะดีมากๆเลยโอ้ดีนี่อย่างนี้เลยฮะแล้วโอ้เนี่ยน่าชื่นใจครับน่าชื่นใจเดี๋ยวเรามาใส่เม็ดเต็งนะเป็นไงครับข้าวแก่แล้วกระบาดก็ยังเขียวอยู่โอ้ข้าวแก่ลวงมันชุ่มเลยนะเม็ดใสน้ำหนักดีครับผมโอ้ครับดีแล้วพอใจเลยพอใจนะดีมากโอ้แล้วมารู้จักกับเกษตรกรก่อนนะครับแนะนำตัวเลยครับเกษตรกรชื่ออะไรครับน้องนุชฉันหากูลน้องนุชนะฮะนี่เป็นเจ้าของพื้นนานะครับพื้นนี้นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกนะเจาะลึกกันว่าเกษตรกรใช้อะไรบ้างนะครับอยากจะให้คุณน้องนุชนะแนะนำก่อนนะว่าที่รู้จักกับนุชพอไลท์มาได้ยังไงนะฮะรู้จักกับใครแนะนำมาครับวรโอนะฮะโอ้วรโอคนไหนฮะคนนี้อันนี้เป็นคุณพ่อนะครับแนะนำใช้สินค้านุชฟลายที่แรกเชื่อฮะนะไม่เชื่อคือเกษตรกรทุกที่นะครับทุกพื้นที่ไม่มีนะครับเชื่อพอได้เห็นผลของการใช้นุชฟลายเป็นไงบ้างครับดีนะดีกว่าไหมดีกว่าเพราะวันนี้นะครับมาเจาะลึกข้าวพันธุ์นี้ยากไหมออกยากไหมข้าวพันธุ์อะไรครับเนี่ยหอมปทุมนะเกษตรกรที่ใช้นะครับสินค้านุ่นฟลายกับข้าวของปทุมฟังเลยนะครับใช้วิธีการใช้นะฮะใช้ระยะไหนบ้างอันนี้เป็นข้าวพันธุ์หอปทุมนะฮะเราใช้เป็นนาดำหรือนาหวานครับเนี่ยนาดำนะแล้วกรรมวิธีในการใช้เนี่ยใช้ตามคำแนะนำจากของใครครับนุ่นฟลายสอบถามนิดนึงนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นหน้านี้นะต้องเป็นหน้าหนาวด้วยนะผ่านหนาวมาเนี่ยพื้นนากี่ไร่ครับเนี่ยที่ทำปีที่แล้วสิบแปดไร่สิบแปดไร่ประมาณ18-20 ไร่ค่ะประมาณนี้นะครับได้กี่เกียนครับประมาณในตอนนั้นหน้าหนาวตอนนั้น12เกียนนะฮะท่านผู้ชม12เกียนแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าได้กี่เกียนนะฮะแล้วเคยใช้แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมันเขียวใบตั้งอย่างนี้ไหมไม่ไม่ไม่เขียวใบตั้งแบบนี้เหรอท่านเคยเห็นข้าวแบบนี้ไหมครับมาที่เขียวไปตั้งตอนหน้าหนาวที่ออกรวงเลยไม่ค่อยออกไม่ค่อยมีนะหน้าหนาวนะครับสังเกตง่ายๆไม่ได้ได้ข้าวแต่หน้าธรรมดาเขาก็ดูดีนะตาหน้าหนาวแล้วแบบข้าวปทุมไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ที่มาเห็นเป็นไงครับสวยไหมนี่เป็นสวยสวยรวงเป็นไงครับรวงสวยรวงสวยแล้วเม็ดเม็ดใสเม็ดไม่ดำนะครับนะเพราะตัวไหนฮะเพราะตัวไหนฮะลุงรอโอ้โหนี่นะครับตัวเคียร่านี่ตัวนี้ตัวเก่งแล้วครับต้านร้อนต้านหนาวท่านผู้ชมนะแล้วก็เราอยากให้เกษตรกรนะครับหันมาใช้แนะนำนิดนึงฮะว่าแนะนำให้เกษตรกรทราบว่าเราได้ปฏิบัติกับพื้นนาแล้วก็จับพันข้าวหอมทุ่งยังไงบ้างครับข้าวที่มันเป็นข้าวดำครับถ้าข้าวหวานก็จะฉีดพร้อมยาคุมครับผมตอนนี้ถ้าเรามาดำพอข้าวตั้งตัวได้แล้วก็ฉีดนุ่นฟลายครับอ๋อตั้งตัวได้ฉีดนุ่นฟลายนะยุคข้าวประมาณ20วันครับอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นกี่วันฉีดทีครับอีกสัก15วันนะ15วันนะเมื่อไปฉีดอีก15วันฉีดครั้งนึงนะครับแล้วใช้ตัวไหนครับนี่นะครับเกษตรกรนี่ฮะเดี๋ยวจะบางร้านค้านะนุ่นฟลายสุด1กับคีล่าใช่ไหมครับตัวนี้นะครับช่วงระยะแรกนะฮะแล้วก็ไปฉีดอีกทีนึงกี่วันครับฉีดนุ่นฟลายอีกไอ้ชุดนึงอีกกัน
อีก15วันฉีดทิ้งคือข้าว40วันครับ40วันก็ยังฉีดอันนี้อยู่อ๋อแล้วเราไปใช้นูตโฟไลท์สูตร2ช่วงไหนครับช่วงข้าวกําลังแต่งตัวนะครับอ๋อแต่งตัวก็ประมาณ60วัน60วันนะฮะ60วันถึงใช้สูตรสูตร2สูตร2กับเคล่าอ๋อสูตร1ใช้มั้ยครับไม่ใช้แล้วนะคือหลังข้าวแต่งตัวแล้วนะสูตร1เราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไปฉีดอีกทีนึงตอนข้าวตั้งท้องฮะนะที่นี่เรียกโผเพนะครับนะฮะท่านผู้ชมนะข้าวเริ่มออกแล้วนะครับก็ไปใช้สูตร2เคล่าแล้วช่วงที่ทำนะครับข้าวหอมปทุมมันมีปัญหาอะไรบ้างมันจะเจอหนาวมันไม่ค่อยออกมันจะเหลืองที่ทำข้าวหอมปทุมตั้งแต่เดือนไหนฮะ23 พฤศจิกายนโอ้ครับท่านผู้ชม23พฤศจิกาคือผ่านหน้าหนาวด้วยนะครับหน้าหนาวแล้วเกิดปัญหานะครับมองท่านผู้ชมที่ท่านจะเอียงข้างนะฮะข้าวผ่านหนาวด้วยช่วงข้าวผ่านหนาวมีปัญหาอะไรฮะจะไม่เสมอกันละข้าวไม่เสมอกันหลุมเป็นบ่ออย่างนี้โอ้มีปัญหาใช้นี้ข้าวก็ดีขึ้นใช้ตัวไหนครับตัวไหนใช้ตั้งแต่สูตรหนึ่งมาเลยโอ้สูตรหนึ่งนะฮะคือเราปฏิบัติเชิงป้องกันถ้าสูตรหนึ่งมาข้าวมันไม่เสมอการเป็นหลุมเป็นบ่อนะคือเขียวไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะเหมือนเดียวกันเดียวโตไม่เท่ากันเนี่ยว่าง่ายๆอ๋อแล้วที่ใช้นูตโฟไลท์แล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายคือข้าวตอนงวยนะครับท่านผู้ชมตอนข้าวงวยหรือว่าข้าวไล่ก้มแล้วนะครับครั้งสุดท้ายแล้วได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นความแตกต่างครับเห็นอะไรบ้างครับเนี่ยที่นี่ครับผมพามาติดตามด้วยครับเกษตรกรครับที่ได้เห็นความชัดๆเลยเห็นอะไรนะตั้งแต่สูตรหนึ่งมามันก็แตกกอดีอ่ะแตกกอนะครับแตกกอแล้วก็เขียวขึ้นเขียวไปตั้งด้วยนะครับแล้วที่สังเกตง่ายๆตอนนี้ข้าวกำลังจะเกี่ยวแล้วยังเขียวอยู่เลย ท่านผู้ชมครับยังเขียวอยู่เลย เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะเพราะยังเขียวอยู่เลยนะครับเพราะว่าที่เขียวเนี่ยจะเป็นโรคตั้งแต่ตอนนั้นเหลืองๆคือไม่ทันกันแล้วโอ้ไม่ทันนะครับเนี่ยบอกท่านผู้ชมเลยครับท่านผู้ชมว่ามันยังเขียวเนี่ยเพราะว่าข้าวตอนเล็กๆมันเหลืองไม่เสมอกันอ๋อไม่เสมอกันด้วยพอใช้นี้มันก็ดีขึ้นมาแล้วก็มาออกรวงได้โอ้ออกรวงเยี่ยมเลยครับแล้วก็เกษตรกรนะครับที่ยังไม่เคยใช้นูตโฟไลท์นะครับก็หันมาใช้ได้นะครับสินค้านี้ดีจริงดีจริงๆค่ะไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ได้เตรียมนี่เขามาตรวจสอบดูตรวจสอบดูว่าดีจริงไหมเป็นไงครับอธิบายนะฮะตอนที่มาดูเป็นไงครับตอนที่มาดูก็ดูมาดูใกล้ๆโอ้ดวงสวยดวงสวยเหลืองแล้วมันเต่งแล้วก็ต้นเขาก็ยังไม่ตายนะคงกันยังเขียวอยู่หรือใบนะโอเคว่าดีมากครับโอเคนะฮะก็อยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับหันมาใช้ไหมฮะอันนี้ฝากนิดนึงนะครับฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับเอาหันมาใช้นูตโฟไลท์กันนะคะแล้วเราจะรวยไหมครับจริงๆรวยค่ะเราจะรวยไหมครับ1 2 3รวย